เรื่องของแฟนหอมดีกว่าคุณอาร์ตประสุทธิ์นะคะนี่เห็นซิกแพคไม่ได้คุณอาร์ตประสุทธิ์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบชอบโพสต์ไอจีเป็นข้อคิดเกี่ยวกับสังคมลงไอจีบ่อยๆนะคะอย่างรูปหลังๆนี่จะมีการเปรียบเปรยสะท้อนถึงสังคมอารมณ์ว่าคนทำดีก็หาว่าสร้างภาพแล้วก็ใส่ question mark ว่าหรอแถมยังมีการยกตัวอย่างถึงเน็ตไอดอลบางคนประมาณว่าเน็ตไอดอลบางคนก็ดังได้เพราะความสามารถแต่เน็ตไอดอลบางคนก็ดังได้เพราะสร้างเรื่องแต่ย้ำนะครับว่าบางคนนักข่าวก็เลยสงสัยเอ๊ะอาร์ตไปนอยเรื่องอะไรมาเน็ตไอดอลนี่คือใครไม่เดี๋ยวนี้เอะอะพอใครดังหน่อยก็จะเรียกเน็ตไอดอลบางคนก็อุปโลกขึ้นมาเองนะคะคือมีเด็ดไอดอลคนหนึ่งนะคะวงเล็บไม่รู้ว่าอ้างตัวเป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่ามาโพสเน็ตหนุ่มอาร์ตประมาณว่าไม่รู้จริงอย่าพูดและมีการตอบโต้กันใน IG ซึ่งเน็ตไอดอลคนนี้คือคนเดียวกับที่เคยมีเรื่องกับพี่บุ๋มบรรณดาถึงพี่บุ๋มเนี่ยเคยออกมาแฉขอให้ไปกดรีพอร์ตใน IG บิวเพราะเน็ตไอดอลคนนี้ไปก่อกวน ID ดาราหลายคนอ่ะไม่ใช่เน็ตไอดอลละอันนี้คือก็เป็นน้องสาวประเภท2คนนึงแหละที่แบบตอนนี้ก่อกวนดารานะคะเมื่อวานพี่ตุ๊กกี้ไปด่าหมดเลยหลายคนนะเมื่อวานไปเจอตัวคุณอาต้องถามว่าเออเนี่ยยังไงกับน้องคนนี้เขามีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะคะช่วงนี้ดูหน้าใสขึ้นหมอดูก็ทักนะบอกถ้าบวชแล้วจะผมจะเชื่อผู้หญิงคนนึงที่ผมนับถือมากๆคนนึงเขาจะบอกว่าแอดหาไปเถอะตอนนี้หาให้ตายก็หาไม่เจอเพราะเขายังไม่มามันจะมาได้ต่อเมื่อแอดบวชแล้วก็คือตั้งสัญญาไว้ว่า3ปีจะบวชอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไม่หาแล้วขี้เกียจหาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้อยากรอกระทั่ง3ปีนะครับจริงๆมาก่อนก็ดีนะที่บวช3ปีเพราะผมมีเหตุผลของผมว่า3ปีเนี่ยบ้านผมอาจจะเบาแล้วหรืออาจจะเหลือล้านนึง2ล้านแล้วแต่อาจจะในประมาณนี้ก็อาจจะไปบวชสัก15วันอยู่ฮะเออราเจผ่านดูฝุ่นหุ่นก็เพิ่มขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าปีที่แล้วปล่อยค่อนข้างปล่อยตัวพอสมควรแล้วน้ำหนักลงไปประมาณถ้ารอบที่ผอมจัดลงประมาณ10โลแล้วก็ตอนนี้สวิงขึ้นมา14โลตอนนี้กลับมาน้ำหนักเยอะที่สุดในรอบประมาณ7-8ปีอะไรนะฮะก็ที่บอกครับบอกว่าช่วงนี้ดีหน่อยในไอจีหรือในอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้เป็นคนหน่อยนะแต่บางทีเพื่อนมันหน่อยแล้วเราก็แบบโทรปรึกษาเราก็จองไอจีทุกคนก็จะบอกว่าอ่านหน่อยหรออ่านหน่อยหรอไม่ได้หน่อยไม่เกี่ยวเลยจริงๆตอนนี้เราอยู่มีความสุขดีแล้วอยู่มีความสุขแล้วไม่เลยครับจริงๆแล้วมันเป็นแบบถ้าเราอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมค่อนข้างถ้าจริงๆค่อนข้างประชดสังคมนิดนึงเกี่ยวกับการสร้างกระแสให้ตัวเองในหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับคือโอเคเน็ตไอดอลบางคนเนี่ยเรายอมรับว่าเขาเก่งจริงแต่เดี๋ยวนี้สังคมเกิดอะไรขึ้นแค่ผู้หญิงเอาต้องขอโทษนะครับแค่ผู้หญิงบางคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเลยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดศัลยกรรมคุณออกมาเป็นเน็ตไอดอลคืออะไรอ่ะสังคมคืออะไรตอนนี้ทำให้สังคมเกิดอะไรขึ้นคดีฆ่าข่มขืนนู่นนี่นั่นสังคมเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้พี่บุ๋มเขาขึ้นรูปนึงแล้วผมก็บอกว่าคนพวกนี้ฆ่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดังคิดอะไรอยู่ไอคนที่พี่บุ๋มกล่าวถึงเนี่ยเข้ามาด่าผมในไอจีเข้ามาว่าผมไม่รู้เรื่องอย่าพูดได้ไหมผมก็ซัดกลับไปเลยผมว่าคุณเหรอถ้าผมว่าคุณผมจะแท็กตรงผมก็ซัดเลยเราก็เลยขึ้นแบบว่าขึ้นเลยผมก็ขึ้นเลยใช่ใช่ผมก็ขึ้นเลยก็ไม่เห็นตอบโต้อะไรนี่ครับเพราะผมพูดเรื่องจริงไงผมกำลังพูดเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่นะคะเราก็ว่าเอ๊ะหลังๆพี่อาร์ตพระสุทธิ์นี่มีคำคมเยอะไม่เขาขึ้นอย่างนี้อยู่สักพักแล้วนี่เราตามมาแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบทำบุญอะไรด้วยแต่เรื่องนี้นะคะพี่บุ๋มก็ได้ออกไปเคลียร์แล้วรอบนึงนะคะซึ่งคนที่ใช้ชื่อว่า IG Bill เนี่ยนะคะเขาก็บอกตามคาดเลยค่ะว่า IG โดนแฮ็กไม่ได้เล่นเองเดี๋ยวใครเหรอทำไมต้องคนต้องไปแฮ็กคือ IG โดนแฮ็กไม่ได้เล่นเองมันแฮ็กกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวผมจะคุยกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเดี๋ยวจะต่อสายตรงถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กไปคุยกับสตีฟจ็อบส์ดีกว่าไปง่ายกว่ากริ๊บเดียวไปติดต่อสื่อสารกับเขาบอยเองบอยพิษณุไงอ๋อนี่บอยเหรอเป็นที่เพื่อนรักกันมากโอ้บอยเออเพื่อนกันเขาไม่ทำกันเมื่อกี้มองไม่เห็นลางๆเลยไม่เห็นบอยเงาหัวไม่มี